เพราะเมื่อวานนี่โอ้โหยังไงคะคุณได้ไปฉลองที่ไหนไหมอะไรนะได้ไปฉลองที่ไหนไหมถามก่อนไม่ครับไม่เพราะว่าเราก็ส่งความรักของคนอื่นอ๋อไม่มีตังค์เราไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรคือเมื่อวานพี่ฝนก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันแต่ว่านั่งถ่าย IG นั่งดู Facebook ต่างๆแน่นอนค่ะว่าความรักมันฟุ้งออกมาเลยนะจากจอมือถือของเราอ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเกินไปรู้สึกว่าอิจฉาตาร้อนมากๆเลยคือแบบว่าได้เห็นแบบว่าหลายๆคู่ที่เขาแบบว่าได้เซอร์ไพรส์กันนะครับคือวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นควันหลงแล้วกันเราก็จะนำภาพนะครับที่ได้มีการเขาเรียกว่าจูจีเป็นปรากฏการณ์บอกรักปรากฏการณ์บอกรักที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บอกเลยนะคะว่าเรารวบรวมคู่รักดาราหลายคู่เลยมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ชื่นใจกันอีกครั้งหนึ่งนี่เรามาเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่านะคะต้องบอกนะว่าเป็นปรากฏการณ์ของหนุ่มคลั่งรักผมแบบว่าชอบคนเขียนสคริปต์หนุ่มคลั่งรักเอาจริงนะคำนี้มาจากชาวเน็ตนะเพราะว่าเขาแซวกันณเดชน์กับยาย่านั่นเองค่ะคือชาวเน็ตเขาแซวค่ะว่าเนี่ยเป็นปรากฏการณ์บอกรักของหนุ่มคลั่งรักณเดชน์กับยาย่านั่นเองเออยังไงยังไงเขาจัดใหญ่จัดเต็มนะคะเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์หนุ่มย่านะคะคือทั้งพาไปล่องเรือนะคะแล้วก็ฉลองวาเลนไทน์ด้วยกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆค่ะคุณขานี่นะคะนอกจากจะมีดอกกุหลาบมอบให้กันแบบนี้แล้วเขาขึ้นป้ายบิลบอร์ดแบบขนาดใหญ่ยักษ์อ่ะแล้วก็หลายบิลบอร์ดด้วยนะเออที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งพี่แบร์รี่เนี่ยเป็นคนติดต่อประสานงานดีลเองคิดเองทั้งหมดราคาเบาๆเนี่ยประมาณ7หลักเท่านั้นเองค่ะคุณจ๋าแค่7หลักเองเหรอครับ7หลักเองอ๋อนี่เหรอใช่คือไม่ใช่แค่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นนะก็คือทั่วกรุงเทพเลย oh, อันนี้ก็จะเป็นจอ LED นะคะที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีหลากหลายตึกด้วยกันนะคะที่ขึ้นจอให้ทำด้วยน้องย่าด้วยใจจริงๆค่ะเราก็นึกว่าพวกเป็นโฆษณาแบบว่าน้ำหอมหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่สรุปไม่ใช่โฆษณาใดๆเป็นการบอกรักแล้วก็ทำด้วยใจล้วนๆฝนบอกไงว่าเนี่ยเป็นปรากฏการณ์บอกรักนะที่แบบฮือฮามากๆสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วล่าสุดใน IG ของณเดชน์ติดสตอรี่นะคะก็ขึ้นบอกมาว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่ปี2015ละแต่โชคดีที่หน้าไม่เปลี่ยนแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือรอบเอวอันนี้แซวตัวเองอันนี้ณเดชน์แซวตัวเองนะคะน่ารักจังเลยนอกจากตัวเองเขาจะแซวตัวเองแล้วนี่แม่แก้วก็ยังแซวด้วยโอ้ต้องโดนแซวอยู่แล้วแหละนะคะแบบป้า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 ต้องเสียงนี้เลยอินเนอร์ประกาศบอกรักผู้สาวในวันวาเลนไทน์น่ารักเนาะนี่แถมอีกต้องบอกงี้นะฮะว่าเหล่า FCNY แล้วก็สาวๆทั้งประเทศเนี่ยเกิดแฮชแท็กขึ้นมาเลยแฮชแท็กอยากเกิดมาชื่อยาย่าก็จริงอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ฝนนะครับพี่พิมพ์ใส่สเตตัสเฟซบุ๊กแฮชแท็กเลยนะอยากเกิดมาชื่อยาย่าอันนี้ไม่ใช่แค่ฝนละทุกคนเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะนอกจากจะเป็นการบอกรักน้องย่าที่น่ารักแล้วนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับ NY ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ชื่นใจไปด้วยนะเพราะว่าก็เห็นหลายคนนะก็คือไปถ่ายรูปกับป้ายบิลบอร์ดเนี้ยแล้วก็ติดแฮชแท็กไปถึงพี่แบร์รี่แล้วก็น้องย่าด้วยก็เป็นการบอกรักแฟนๆ NY ทุกคนถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะนี่แค่คู่แรกเท่านั้นนี่แค่คู่แรกเท่านั้นใช่คู่แรกมานี่ก็เปิดใหญ่เปิดโตมีอีก